ินอมรไปจะหลาเดินจะยังไม่ไหวสวัสดีครับคือผมเขียนโปรแกรมนะครับแล้วติดที่ตรงนี้ครับไม่ทราบว่ามีเพื่อนๆพี่คนไหนช่วยได้หรือเปล่านะคือเนี่ยโค้ดก็ประมาณนี้เนี่ยครับผมพอลูกค้าเขาล็อกอินปุ๊บเราไปสั่งหน้ารายการเมนูอาหารนะครับคือผมอยากให้ตรงนี้อันนี้คือดาต้ากิจ1ดาต้ากิจ2ดาต้ากิจ1จะเป็นรายการอาหารดาต้ากิจ2จะเป็นเครื่องดื่มโดยที่คลิกสมมุติเราจะสั่งอาหารปุ๊บเลือกก็ไปโชว์ที่ดาต้ากิจ1ดาต้ากิจ2คือผมได้ทำมาเรียบร้อยแล้วเลือกอันนี้คือเครื่องดื่มมาเลือกลองเลือกไปเลือกเกิดก็ลบโดยพอสมมติเลือกอาหารที่ต้องการจะกินเรียบร้อยแล้วผมต้องการให้ปุ่มสั่งเนี่ยพอคลิกไปปุ๊บให้มันอินเสิร์ตข้อมูลทั้งหมดของดาต้ากิจตัวเนี้ยยัดลงแบบที่ผมสร้างไว้นะครับซึ่งผมตอนเนี้ยผมหาข้อมูลเยอะมากแล้วผมก็ลองทำดูไม่ได้เลยถึงลงมันก็ลงแค่เรคคอร์ดเดียวมันไม่ยอมลงทั้งเบสเนี่ยครับมันไม่ยอมลงทั้งกิจข้อมูลของทั้งกิจทั้งหมดไม่ยอมยัดไปลงในเบสให้ทั้งหมดเลยเพื่อที่ว่าผมจะเอาไปเป็นออเดอร์ให้พนักงานเห็นข้อมูลการสั่งอาหารขึ้นแบบเรียลไทม์โดยใช้ทัมเมอร์ติ๊กนะครับพอสั่งปุ๊บยัดลงเบสหน้าออเดอร์ select มาโดยใช้ timer tick จ่ายอาหารก็คือลบไปเนี่ยครับหลักๆเลยที่ผมต้องการคือเนี่ยแค่เอาข้อมูลใน data kit ตัวเนี้ยยัดลงมาในเบสแต่ผมทำไม่ได้ครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนมีโค้ดหรือว่าเคยทำแบบนี้ผมรบกวนขอหน่อยครับหรือช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจหน่อยนะครับขอบคุณมากครับ